แผนพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ทำให้ชาวอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการขุดเจาะน้ำมันเป็นห่วงนะคะว่าหากเกิดขึ้นจริงแล้วความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้นั้นจะหายไปพวกเขาจึงรวมตัวกันตั้งวงคุยเพื่อเรียนรู้และเข้าใจข้อมูลต่างๆรวมถึงหาแนวทางในการดูแลทรัพยากรร่วมกันค่ะติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองภาคใต้ค่ะที่คนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีรู้ว่ามีการตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันบริเวณเกาะสมุยเกาะพังงาเกาะเต่าและหมู่เกาะอ่างทองทำให้พวกเขาต่างกังวลว่าอาจจะได้รับผลกระทบต่อวิถีชีวิตและระบบนิเวศในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและหมู่เกาะอ่างทองเป็นหมู่เกาะในอ่าวไทยประกอบด้วยเกาะน้อยเกาะใหญ่ต่างๆมากมายซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของนักท่องเที่ยวรวมถึงเป็นแหล่งทำมาหากินที่สำคัญที่สร้างรายได้กับคนในพื้นที่ที่นี้มีคุณค่าในเชิงธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งหาที่อื่นไม่ได้แล้วนะจะว่าในโลกนี้ก็แล้วก็ได้นะครับสิ่งที่เรามีอยู่ได้หล่อเลี้ยงชีวิตของพี่น้องสมุยพังงานและเกาะเต่านะในเชิงการท่องเที่ยวครับทำรายได้ให้กับประเทศของเราไม่ต่ำกว่าปีละ 30,000 ล้านบาทนะครับสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของแหล่งอาหารที่สำคัญนะของประเทศอยู่ในบริเวณเดียวกันสิ่งที่พวกเขาร่วมกันทำในวันนี้ก็คือไปวิธีให้ความรู้และพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่โดยมีสมาชิกจากพื้นที่ใกล้เคียงอาทิชุมพรนครศรีธรรมราชสตูลมาเล่าประสบการณ์และแลกเปลี่ยนบทเรียนในการปกป้องพื้นที่ของตนเองถ้าหากว่ามีการติดตั้งแท่นเจาะน้ำมันเกิดขึ้นบางทีคราบน้ำมันอาจจะแบบลอยในทะเลหรือว่าแล้วก็จะเสียสมดุลธรรมชาติของเลยเนี่ยเหมือนสลายอะไรพวกนี้ก็อาจจะเน่าเปื่อยไปปะการังอะไรก็อาจจะถูกก็ได้เพราะว่าการ์ดก่อนของน้ำมันใช่ไหมนั่นแหละแล้วทีนี้เหมือนพวกหอยที่หนูหายเนี่ยบางทีมันก็อาจจะน้ำมันเวลาคาบน้ำมันขึ้นทะเลคือมันจะต้องซัดอย่างเข้าทะเลแล้วหอยมันก็อยู่ริมฝั่งอย่างนี้เวลาน้ำมันซัดมาหอยมันก็ต้องดูดน้ำมันแล้วก็หอยเนี่ยก็จะดูดน้ำมันเข้าไปต่อไปหอยก็อาจจะกินไม่ได้เลยคนไทยรู้คุณค่าของบริเวณนี้ดีว่ามันมีความสมบูรณ์มันมีความสวยงามยังไงนะสำคัญต่อการท่องเที่ยวยังไงนะครับผมเชื่อว่าอันนี้เองนะฮะมันอยู่ในใจของทุกคนและพร้อมจะขับเคลื่อนไปกับเราครับหลายคนบอกว่าพวกเขาจะต้องต่อสู้เพื่อปกป้องพื้นที่ทางด้านอาหารอาชีพรวมถึงสิ่งแวดล้อมซึ่งหมายถึงชีวิตของพวกเขาอย่างไรก็ดีสิ่งที่เขาพยายามปกป้องไม่ใช่เพื่อคนเกาะสมุยเท่านั้นเพราะเขายังหวังว่าการให้ข้อมูลที่รอบด้านกับสังคมในเรื่องแผนพัฒนาที่อาจจะเกิดขึ้นที่นี่จะทำให้คนทุกกลุ่มเห็นความสำคัญและลุกขึ้นมาปกป้องเกาะแห่งชีวิตที่เป็นสมบัติร่วมของทุกๆคนตลอดไปวิศรุตไม้จันทร์ถ่ายภาพอานุมีศรีนักข่าวพลเมืองภาคใต้รายงาน